สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือแพนทูบครับแพนทูบก็คือเครื่องมือปากกานั่นเองหรือคีย์ลัดก็คือตัว P ก็มาถึงครับเราก็นิ้วไฟขึ้นมาเดี๋ยวผมขอปิดเอกสารเก่าอะโน่นิ้วไฟขึ้นมาไปที่ไฟล์นิ้วไฟเสร็จแล้วก็โอเคสร้างไฟล์เสร็จแล้วต่อไปก็เราจะต้องมีรูปภาพครับผมก็เอาภาพมาภาพที่เราต้องการจะดราฟนะครับก็หาจากในเน็ตทั่วไปครับ Google เสร็จแล้วพอเราได้ภาพมาแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นไฟล์มาเราสามารถไปที่ Relation Tool ครับแล้วก็กดชิปแล้วก็เลือกว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่ขยายภาพโอเคครับพอเราได้รูปเสร็จแล้วเราก็ไปที่แท็บเลเยอร์ของเราถ้าไม่มีให้กด Windows แล้วก็ F7 ครับแต่แล้วเราจะเจอแท็บเลเยอร์นี้ให้เราเขียน New Layer ขึ้นมาแล้วเลเยอร์เก่าทำเราทำการล็อกไว้เราจะได้ขยับภาพไม่ได้แล้วก็ไปเลเยอร์ที่เราเพิ่งดูเกียรติขึ้นมาในเลเยอร์นี้เราก็สามารถทำดราฟภาพในเลเยอร์นี้ได้ก็ไปที่ Pen Tool ครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราเลือกเป็นนี้ครับไม่มีเอาไม่มีสีแล้วข้างล่างเราค่อยเลือกสีที่เราต้องการจะดราฟครับสีผมใช้สีดำแล้วเส้นตรงนี้ผมก็สามารถปรับขนาดได้ครับว่าผมจะเอาขนาดเท่าไหร่โดยใช้ไอคอนข้างบนนี้โอเคประมาณผมก็จะลองดูเส้นของผมครับว่าเส้นโอเคหรือยังอันนี้เป็นเบสิกครับผมสามารถเลือกเส้นได้ครับว่าผมจะเอาเส้นไหนเอาเส้นหนาเท่าไหร่2 3โอเคผมเอาเส้นนี้แล้วกันเพนทูบเพนซิลทูบใช้เพนซิลแล้วกันโอเคเพนซิลจะได้เส้นที่ดีกว่าผมก็เอาเป็นเลือกเป็นเส้นเบสิกครับแล้วก็ขนาดประมาณ3หนาหน่อยโอเคแต่แล้วให้เรากำคานซูมโดยการกดคอนโทรลบวกมาที่ภาพครับหลักการเหมือนกับการลบเลยแล้วเราก็เริ่มที่มุมภาพโดยการจุดขึ้นมา1จุดครับแล้วก็ลากขึ้นมาปุ๊บปุ๊บผมใช้เป็นเพนละกันจุดมา1จุดแล้วก็จุดปั๊บปั๊บปึ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนตำแหน่งเส้นเราก็กดลบไปโดยการกด Ctrl Z ย้อนกลับไปแล้วก็ไล่จุดทีละจุดครับถ้าเราอยากโค้งเราก็ต้องจุดนานๆครับจุดค้างไว้เราสามารถโค้งเส้นได้นี่ครับถ้าเกิดมันไม่ตรงเราก็กด Ctrl Z ได้ครับเนี่ยตรงนี้มันขอบมันเป็นสีขาวใช่ไหมผมถ้าผมอยากลบอ่ะผมก็ไปตรงนี้แล้วก็กดลบได้ดูข้างหลังผมทำเป็นสีดำไว้จะได้ง่ายต่อการมองครับนี่ครับเราก็จะได้เส้นขึ้นมา1เส้นครับหลักการ
หลักการใช้แผ่นทูบครับเสร็จแล้วเราก็ตัดไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้เส้นขึ้นมาหนึ่งตัวละครครับอันนี้ก็วิธีวาดตัวละครครับของเครื่องมือเพนทูบครับโอเคหรือเราจะใช้เพนซิลทูบก็ได้นะครับโดยการใช้เมาส์ลากตวัดเป็นเส้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งครับแต่ต้องเส้นมันต้องติดกันด้วยนะครับมันถึงจะเป็นเส้นให้แต่ผมแนะนำถ้าเพื่อความแม่นยำใช้เป็นเพนทูบดีกว่าโอเคผมก็ได้ไปแล้วครับไปดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้เพนทูบง่ายๆครับก็ถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมก็จะทำเป็นภาพเสร็จๆเลยครับโอเคก็ขอบคุณครับ